นายสุรเชษฐ์แรกรุ่นนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเพื่อนสมาชิกไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายพงศกรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตะอ้างในรายการโทรทัศน์ว่าได้จ่ายเงิน 300,000 บาทให้สื่อมวลชนในพื้นที่แลกกับการปิดข่าวนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวมองว่าสร้างความเสียหายให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นเพราะว่าตรวจสอบกันแล้วไม่มีใครรับเงินพันตำรวจเอกมนเทียนเบ้าทองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชบอกว่าถ้าเข้าข่ายหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็ต้องเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนถ้าเข้าข่ายความผิดอื่นเช่นเป็นการรีดเอาทรัพย์ก็ต้องดำเนินคดีเว้นแต่เป็นการให้โดยสุจริตค่ะตอนนี้ตำรวจยังไม่ทราบข้อเท็จจริงว่ามีใครอยู่ในกระบวนการนี้บ้างและยังไม่ชัดว่าเป็นเพียงการเตรียมเจรจาหรือเป็นการเรียกรับเงินต้องสอบสวนก่อนค่ะอินทศิลาครับอุปนายกนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งนะครับอ้างว่าเมื่อวันที่26เมษายนก็คือช่วงก่อนที่พระกาโตะจะสึกมีพระคนกลางรูปหนึ่งมาที่บ้านเสนอจ่ายเงินแลกกับการปิดข่าวครับโดยไม่ได้บอกจำนวนเงินแต่ก็ถามว่าสื่อต้องการเท่าไหร่ซึ่งนายไพฑูรย์ยืนยันครับว่าไม่รับจะทำข่าวนี้ต่อไปเพราะไม่สามารถปิดข่าวนี้ได้แล้วฝ่ายอดีตพระกาโตะก็ยืนยันว่าได้โอนเงิน 300,000 บาทเข้าบัญชีของพระคนกลางเพื่อนำไปให้สื่อแล้วมีสลิปโอนเงินเป็นหลักฐานยืนยันอ้างว่าเงินอยู่ที่คนกลางแต่ไม่รู้ว่านำเงินไปให้ใครพร้อมกับปิดท้ายนะครับว่าถ้ายังไม่ได้จ่ายให้ใครเอามาคืนก็ได้เมื่อวานนี้สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบกับทางสมาชิกทุกคนยืนยันว่าไม่มีนักข่าวคนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องจึงได้ติดต่อไปยังพระคนกลางที่ถูกกล่าวอ้างเป็นพระสงฆ์ที่ใกล้ชิดกับอดีตพระกาโตะเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงนะคะซึ่งพระคนกลางก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินให้นักข่าวคนไหนแต่ตัวอดีตพระกาโตะเข้าใจว่ามีการจ่ายเงินไปแล้วค่ะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครศรีธรรมราชอ้างว่ามีพระพานักข่าวไปเคลียร์กับอดีตพระกาโตะและอดีตพระก็ได้ให้เงินสด 300,000 บาทโดยพระเป็นผู้รับเงินนะคะผู้สื่อข่าวไปสังเกตการที่กุฏิของพระคนกลางไม่พบความเคลื่อนไหวใดๆและยังไม่มีคำชี้แจงอะไรจากวัดหรือว่าพระค่ะที่ไปตรวจสอบกันที่วัดก็มีเพียงช่างก่อสร้างสรุปรวมๆอดีตพระกาโตะยอมรับว่าจ่ายเงินไป2ก้อนนะคะก้อนแรก 300,000 บาทจ่ายให้กับนางสาวตองอีก 300,000 บาทจ่ายให้กับคนกลางเพื่อนำไปให้สื่อเพื่อปิดข่าวโดยอดีตพระบอกว่าเงินรวมๆแล้ว 600,000 บาทนี้เป็นเงินที่ได้มาจากการเทศน์เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นเงินที่หามาได้เองไม่ใช่เงินทำบุญวัดค่ะขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ